แล้วครับตรงนี้เขาบอกเป็นจุดแคมปิ้งนะครับขอเข้าไปดูเทคไทม์เทคไทม์แคมปิ้งมีคาเฟ่ด้วยครับเข้ามาบรรยากาศดีครับเป็นยังไงน้องเขาบริการดีมากครับบริการจอดรถดีคอนเทนต์ของซันโตลาวันนี้ก็จะเป็นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราจะเบรกในส่วนของบ้านน้องดาวไปก่อนเดี๋ยวจะขออนุญาตเจ้าของก่อนเนาะว่าเขาให้เราถ่ายได้แค่ไหนบ้างเราไม่ต้องเอามาเองนะคือสำหรับคนที่แบบวอล์กอินเข้ามาแล้วอยากพักเลยก็ได้ครับจะเป็นอย่างนี้โอเคครับเนี่ยข้างในก็สะอาดนะครับมีที่นอนให้แล้วก็ออกมาข้างนอกได้ชิลเอาท์อันนี้850ถ้าวันศุกร์เสาร์ 1,000 บาทค่ะทุกวันศุกร์เรามีดนตรีฟอกซองวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีมีทุกวันศุกร์เขาจะมีเป็นดนตรีฟอกซองเลยนะท่านผู้ชมเนาะใกล้ๆเองค่ะใกล้ๆบอกว่า18นาทีใช่ๆๆอันนี้เป็นแต่ว่าเราไม่มีเต็นท์มาเขาก็จะมีที่พักให้ดูสะอาดครับดูโอเคอยู่นะสิ่งแวดล้อมโอเคเลยแล้วมีที่ไหนแนะนำอีกบ้างไหมแล้วก็ถ้าในร้านก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำรวมสพโอเคครับเออไทยค่ะเป็นรวมแล้วก็มีกี่ไทยอ่ะคือเต็นท์ที่จะพักอ่ะตอนนี้มีกระโจมมี5หลังเดี๋ยวกำลังจะทำอีก2หลังตรงนั้นทางเดือนหน้าอ๋อแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องห้องแอร์ที่ข้างในเราก็จะบิวไว้แต่พอดีว่าลูกค้าเข้าพักวันเช้าก็เลยที่ห้องมันจะแบบถูกตกแต่งแบบนี้หนูก็เลยโอเคแนะนำนิดนึงก็มีนอกจากจะมีเป็นเอาพูดถึงที่พักก่อนที่พักคือเราเอาเต็นท์เองก็ได้เอาเต็นท์เองก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นกระโจมก็ได้กระโจมของเราเป็นพัดลมแล้วก็จะเป็นห้องแอร์ค่ะห้องแอร์เป็นห้องตูนที่มันก็จะสบายหน่อยใช่ในห้องมีของให้หมดแล้วรวมมินิบาร์รวมชุดดิบกาแฟชาวันนี้ก็คงไม่ร้อนมากอะเนาะเดี๋ยวตอนกลางคืนอะคือลมมันก็จะโกรกโซนใช่ไหมแล้วมีอะไรให้บ้างสำหรับถ้าพักอย่างเดียวมีแบบอาหารเช้าหรืออะไรไหมถ้าเป็นแบบในกระโจมอย่างเงี้ยเป็นกาแฟโอนตินแต่ว่าถ้าเป็นห้องปูนอันนี้ค่ะมันเป็นมินิบาร์ก็คือเป็นเซตแบบเซตมินิบาร์ให้สำหรับประทานมื้อเช้ากระโจมเป็นกาแฟโอนตินค่ะหรือเราอยากกินอะไรก็ตรงนั้นก็ได้ที่คาเฟ่ได้แล้วก็มีเต็นท์สำเร็จให้เช่นกระโจมแล้วก็ติดตรงนี้เอามาเองใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นของเซิร์ฟสเก็ตหรือว่าเป็นแบบบาลานซ์ไบค์ที่เป็นจักรยานเด็กๆค่ะเราจะมีพวกอุปกรณ์ให้หมดแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้มีค่าเช่าก็คือให้เล่นฟรีหมดต่อไปไปดูคาเฟ่ตอนนี้เป็นช่วงเย็นที่แบบเด็กๆกลับหมดแล้วค่ะก็อ๋ออันนี้โล่งแล้วจริงๆอันนี้มาจากบ้านค่ะแล้วก็เป็นคาเฟ่ชั้นล่างของบ้านนอนเป็นแบบโอเคมีอาหารด้วยอ่ะมื้อเย็นก็ตรงนี้แหละครับเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ก็เดี๋ยวมีเมนูเป็นแบบเมนูให้ดูนะครับมีค่ะเห็นน้องเขาบอกว่ามีซิกเนเจอร์ของที่นี่คือเป็นอาหารขึ้นชื่อเนาะก็จะเป็นใช่ถ้าอาหารจะเป็นกะเพราผัดเผ็ดแห้งยำเส้นค่ะที่ลูกค้าชอบมากก็คือตามนี้เลยครับเนี่ยตามนี้เลยนะส่งเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์คือมะนาวช็อตอ่ะปิด2ทุ่มต้องกินที่ทันแล้วเนี่ยส่วนตัวคาเฟ่เองจะเป็นทำเป็นสไตล์นอร์ดิกเป็นหลังคาทรงตัวนี่เลยก็ชิลอยู่นะครับรู้สึกบรรยากาศดีนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนนะครับเป็นหน้าฝนที่บรรยากาศตอนกลางวันจะร้อนหน่อยแต่ก็พอเย็นมาก็บอกว่าลมมันโฟลว์ครับแล้วมันก็มีใกล้ๆเขาไงก็จะมีเริ่มเย็นตอนช่วงมืดมาก็จะบรรยากาศดีนะครับสำหรับคนที่มาพักผ่อนที่นี่ครับแคมปิ้งที่นี่ก็จะเน้นเป็นแนวครอบครัวนะครับชอบความสงบนะครับลูกเล่นนะครับเป็นโคมไฟดูเก๋ไก๋ดีครับอย่างเงียบเลยครับท่านผู้ชมเงียบดีสงบโอเควันนี้ก็เป็นแค่การเซอร์เวย์ก่อนพื้นที่สะอาด